สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen กับน้องเกรอกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีคคอร์สกันนะคะขอเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า You speak your mindBut it's better when your body talks. Come here, put on clothes.สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าค่ะไม่ว่าพฤติกรรมของเขาจะเป็นแบบไหนนะคะจะเอาอกเอาใจคุณหรือว่าจะนิ่งเฉยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีอะไรที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breathing เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้ค่ะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งก็จะเลือกน้องเบบี้โยดาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องเบบี้โยดากองแรกนะคะกองแรกจะเป็นน้องเบบี้โยดาแอบมองนะคะใช่ไหมครูแอบมองใช่ไหมใช่แล้วนะคะวันนี้น้องร่าเริงเป็นพิเศษนะคะแล้วก็กองที่2นะคะจะเป็นน้องเบบี้โยดายืนก็ไม่ใช่ยืนน้องนั่งน้องนั่งแล้วน้องก็มองน้องดูทำหน้าแบบนิดนึงนะคะเหมือนมีใครสักคนเรียกน้องนะคะและกองที่3นะคะก็จะเป็นน้องเบบี้โยดาเดินนะคะน้องเดินค่ะน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่ใช่ไหมใช่แล้วนะคะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ I do appreciate a lot ฝากกด like กด share กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องเกรกูด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันนะคะแล้วก็รับพลังงานบวกกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีหลากหลายคลิปให้ชมนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ So if you're ready เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้นะคะ Let's get started ค่ะคนที่เลือกกองที่1 นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกรอกรูแอบมองนะคะน้องแอบมองค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้คืออะไรนะคะเริ่มต้นจาก energy ที่คุณสัมผัสได้เลยนะคะคุณสัมผัสถึงพลังงานที่คุณรู้สึกดีต่อเขามากๆเลยนะคะคุณเปรียบเสมือนนางฟ้านางสวรรค์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเหมือนแบบเหมือนคนของคุณอะมันมีความกล้าๆกลัวๆในความสัมพันธ์คือก้าวมาจีบคุณแล้วก็ถอยหลังออกไปนะคะให้คุณงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะและบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ควีนรู้สึกถึงพลังงานของคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะคนที่มีเมตตามีความอ่อนโยนนะคะและการเริ่มต้นที่อาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือว่าเจอการผ่านเพื่อนหรือความรู้สึกมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีนะก็ชอบเขาหนักมากนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้คืออะไรค่ะ
Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะสำหรับพลังงานใบแรกที่ได้รับนะคะก็คือ The Empress นะคะใบที่2นะคะก็คือ The of Cups ค่ะและใบที่3นะคะก็คือ Four of Swords ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคุณในสายตาเขาเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่เป็นแม่พระหรือว่าเป็นนางฟ้าตกลงมาจากสวรรค์อะไรเงี้ยไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างคุณเนี่ยนะจะมาชอบคนอย่างเขาได้นะคะมันมีความเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดอยู่กลุ่มนึงด้วยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะเขาก็อดอร์คุณนะเขาก็ชอบคุณรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็ให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าคนของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์ด้วยนะคะและคุณก็อาจจะรักสัตว์ด้วยและเจ้าสัตว์ตัวน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นพัพพี่หรือว่าจะเป็นคิตตี้นะคะจะเป็นแมวหรือว่าน้องหมาเนี่ยก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยควีนรู้สึกว่าคนของคุณนะคะเขาชอบคุณมากๆเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแต่ว่าเขานิ่งเฉยและเขาไม่แสดงออกสักเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะว่าเหมือนเขาอะค่ะยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกของเขาให้คุณรู้เพราะเขาไม่แน่ใจว่าคุณอะจะโอเคกับเขาจริงๆใช่ไหมเพราะในสายตาของเขาอะค่ะคุณดูเป็นคนที่ฮอตมากเป็นคนที่มีหลายคนชอบหลายคนอยากเข้าหานะคะและคุณเนี่ยยังเป็นคนที่แบบจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆคนหนึ่งเป็นแบบดอกฟ้าคนหนึ่งเลยอะที่เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมาสนใจคนอย่างเขาและเขาก็หวังว่าการสนใจของคุณเนี่ยมันจะเป็นการสนใจจริงๆไม่ใช่แบบว่ามาทำให้เขาแบบรู้สึกชอบแล้วก็จากไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็กลัวการผิดหวังนะคะเขากลัวการถูกปฏิเสธและหัวใจของเขาอะค่ะก็พยายามร่ำร้องให้เขาเนี่ยเทคแอคชั่นบางอย่างสักทีนึงเช่นการพูดคุยหรือว่าการเข้าหาที่มากขึ้นแต่มันเหมือนพออยู่กับคุณนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นตัวของตัวเอง 100% อะไรเงี้ยมันมีความแบบประหม่ามีความเขินอายก็เลยอาจจะทำให้เขาแบบดูนิ่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขารู้สึกผ่อนคลายนะคะหมายถึงเขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แต่ด้วยความที่เขาชอบคุณมากๆเลยอาจจะทำให้เขาแบบไม่ได้แสดงออกไปหรือว่าทำให้เขาประหม่ามากเกินกว่าที่จะกล้าเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณก็เปิดโอกาสให้เขาและคุณก็เป็นพลังงานที่ดีสำหรับเขานะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ในตอนนี้ก็คือเขาชอบคุณและเขาแบบแฮปปี้เวลาอยู่กับคุณแต่เขาแค่ไม่รู้วิธีการแสดงออกว่าจะต้องแสดงออกแบบไหนและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้เขาอะคู่ควรกับคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะเหมือนเขาเนี่ยอยากที่จะให้คุณภาคภูมิใจที่มีเขาเป็นคนรักแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวของเขาเอง 100% นะคะแต่เขารู้ว่าเฮ้ยคนนี้แหละสามารถเป็นแม่ของลูกได้สามารถเป็นภรรยาที่ดีได้เป็นแฟนที่น่ารักได้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็หวังว่าตัวเองจะมีความกล้าที่มากขึ้นกว่านี้ค่ะก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมนะคะให้คำทำนายตรงนี้มาดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องให้น้องโกรกูของเราใช้ฟอสก่อนค่ะข้ามอนโกรกูรู้งานมากไม่ต้องลูบหัวก็ทำนะคะโอ้เก่งมากเลยกรอบรูวันนี้ยังไม่มีรางวัลให้แต่ว่าเดี๋ยวจะสับอันนี้ก่อนรูมาลูบหนึ่งStop looking at us. Stop looking at us.
ดูกันนะคะว่าได้อะไรกันบ้างนะคะมาใบแรกนะใบแรกคือไดโกกู I want you in my life ค่ะฉันต้องการมีเธออยู่ในชีวิตของฉันนะคะนั่นคือใบแรกนะคะนั่นหมายความว่าเขาว่าชอบคุณจริงๆนะคะและเขาก็ this one เลยนะคะ I am thinking of you 24/7ฉันคิดถึงเธอตลอด24ชั่วโมง7วันเลยนะคะคุณคือบ้านของเขานะคะคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจผ่อนคลายนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแสดงออกไม่เป็นก็เลยทำให้เขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาคิดถึงคุณ24/7นะคะ24ชั่วโมง7วันนะคะและเขาก็มองว่าคุณเปรียบเสมือนนางฟ้านางสวรรค์ตกลงมาจากสวรรค์อะไรอย่างนี้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะ So have a good day, have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะ เพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโกรกรูทำหน้าเอ๋อนะคะ อย่าบูลลี่น้องนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์จ้าวกันดีกว่าว่าอะไรโกรกรู มือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมาคุณรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้แสดงออกให้กันและกันรู้นะคะแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแบบเล่นมายเกมบ้างนะคะสำหรับบางคนและสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัวพันกันมากกว่าหนึ่งนะคะหรืออาจจะเจอกันผ่านแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้นะคะบางคนในที่นี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับชาวยุโรปด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะมาเดี๋ยวดูกันเลยค่ะว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะQuick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังปุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะสำหรับพลังงานใบแรกที่ได้รับนะคะก็คือ Page of Wands ค่ะ Two of Cups นะคะ And the last one นะคะก็คือ Seven of Swords ค่ะรู้สึกว่าคนของคุณนะคะมีความทริกกี้นิดนึงนะคะหรือว่าเป็นคนที่ totally different from you นะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณค่อนข้างมากนะคะมีความเป็นหยินและหยางนะคะและมีความเป็นทวินเฟมสำหรับบางคนนะคะคุณรู้สึกว่าคนของคุณไม่ใช่เป็นคนที่เผยความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะอาจจะมีความแบบซินเดอเรลล่าด้วยสำหรับบางคนนะคือตอนเนี้ยพูดแบบนี้แต่ว่าใจจริงๆอ่ะ expect อย่างอื่นหรือว่าคิดอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือพูดไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะเช่นบอกว่าไม่ชอบคุณทั้งที่จริงอ่ะชอบคุณมากอะไรเงี้ยหรือแบบจะไปก็ไปสิอะไรอย่างงี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเดทอยู่กับคนที่มีความอินดี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตามแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเขามีความรักที่มอบให้คุณแต่เป็นความรักที่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ต้องการที่จะเปิดเผยนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าคุณอาจจะไม่สามารถโพสต์ลงโซเชียลแล้วแท็กเขาได้หรือตัวเขาไม่ค่อยพร่ำเพรอลงบนโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะอีกในย่านหนึ่งนะคะอาจจะพัวพันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่านะตอนนี้คนที่ดูอยู่อ่ะมันเป็นแบบไหนเพราะว่ามันคือ general reading ไงคือมันไม่ได้แบบ
าจจะตรงกับคุณ 100% อะไรเงี้ยคุณก็เลือกฟังเอาเฉพาะที่มันตรงกับคุณค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะคุณคือจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ในชีวิตของเขานะคะที่สอนให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้จากความรักนะคะและคุณเนี่ยก็ช่วยเปลี่ยนเขาให้เขาอะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งคุณและเขาเนี่ยยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะเขาอะอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นไมค์เกมอาจจะเป็นคนที่ชอบเหมือนแบบเอาแต่ใจหรือว่าทำอะไรแล้วแบบไม่ได้แบบว่าตรงไปตรงมาอย่างไม่ได้ตรงไปตรงมาเป็นอย่างที่คุณเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีการแบบทริกกี้อะไรอย่างนี้อยู่บ้างนะคะนี่คือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะเท่าที่ดูจากตรงนี้ค่ะคือควีนก็รู้สึกว่าคุณนะคะทำให้เขารู้สึกดีและทำให้เขารู้จักคำว่าความรักคืออะไรแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติกับความรักที่เขามีในครอบครองอย่างไรนะคะหรือเขาจะต้องปฏิบัติกับคนรักอย่างไรเพราะว่าเขายังมีความเด็กคือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณแต่เขาอาจจะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาอาจจะถนัดการแบบพูดจะทำร้ายจิตใจก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาคิดได้ว่าเฮ้ยไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยหรือเขาอาจจะถนัดในการแบบปิดบังความรู้สึกมากกว่าที่จะเผยความรู้สึกให้รู้เพราะว่าเขาอาจจะกลัวในการที่จะเผยความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะควีนเห็นว่ามันมีความรักอยู่ในนี้นะคะมันมีความรักอยู่ค่ะมันมีความรู้สึกของแบบความรู้สึกที่มันดีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะนะมาทีนี้ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขานะคะอ้ออีกอย่างนึงนะคะคนของคุณค่ะอาจจะมีการแบบแอบส่องแอบมองคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยิ่งดูคุณยิ่งตามคุณใน IG อะไรเงี้ยยิ่งรู้สึกชอบนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general building เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องให้น้องโกรกูของเราใช้ฟอสก่อนแล้วคัมออนมาแล้วใช้ฟอสแล้วมีคนถามว่าหัวน้องนิ่มไหมนะคะหัวน้องไม่นิ่มนะคะหัวน้องแข็งเป๊กเลยค่ะอันนี้ก็ไม่นิ่มนะคะแข็งเป๊กเลยโอเคเก่งมากครูครูมาที่ได้รับก็คือเฮมาเลยนะจ๊ะ This one ค่ะ Be patient I'm taking care of me right now อดทนหน่อยนะตอนนี้ฉันกำลังจัดการกับตัวของฉันเองอยู่นะคะเขาอาจจะมี issue ที่เกิดขึ้นนะคะ issue ของเขาอาจจะหมายถึงการแสดงอารมณ์นะคะหรือการยอมรับในความรู้สึกของตัวเองและรวมไปถึงสำหรับบางคนนะเขาอาจจะแบบผัวพันกับความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้มีแค่คุณอาจจะมีคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเนื่องจากเดทกันไงมันก็อาจจะแบบคุยหลายคนเขาอาจจะกำลังแบบจัดการกับคนในสต็อกของเขานะคะหรือถ้าว่าเขามีพันธะผูกพันอยู่เขาก็อาจจะกำลังจัดการกับซิทูเอชั่นที่มันเกิดขึ้นนะคะและ the next one ค่ะก็คือ I'm thinking of you 24/7 ค่ะ ฉันคิดถึงเธอ 24/7 นะคะอย่างที่บอกควีนเห็นความรักเห็นแพชชั่นเห็นความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่ในนี้นะคะเขามีให้คุณนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณแบบ24/7เลยนะ24ชั่วโมง7วันนะไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณเลยนะคะเปิดเหมือนเซเว่นเลยนะคะ24/7อ่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you all นะคะ So have a good day Have a great day ค่ะ
และถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับพี่ได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครูเดินนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟาเจ้ากันดีกว่าว่าอะไรว่าอะไรกรึสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคุณรู้สึกถึงพลังงานของแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะคนที่เงียบหายไปหรือว่าคนที่อาจจะเป็นแบบคู่เวรคู่กรรมนะคะคนที่มีโชคชะตาร่วมกันมาจริงๆอาจจะไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมกันก็ได้แต่ว่า energy มันออกมาในทิศทางคล้ายๆแบบ toxic นิดนึงอะไรเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันหรือเปล่านะคะแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นแบบTwin Flame หรือว่าคนที่คุณดีอยู่ด้วยอาจจะเป็นแบบ False Twin Flame อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะทั้งคุณและเขาเนี่ยมีชะตาร่วมกันมานะคะและดูเหมือนกับว่ามันตัดกันไม่ขาดนะคะนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะคะQuick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังปุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one ค่ะก็คือ Two of Swords นะคะ Five of Wands ค่ะ The Judgment นะคะแชทหนักขวาค่ะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเงียบนะคะเงียบงันค่ะดูเหมือนอาจจะไม่ได้คุยกันนานมากๆ2เดือนหรือว่า2สัปดาห์หรือ5วันอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะที่แน่ๆค่ะตัวคุณเนี่ยมีความสงสัยว่าทำไมอยู่ๆความสัมพันธ์ที่มันแบบดีมากๆไปกันเลยนะคะและสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเชื่อว่าคนนี้คือ Twin Flame และนี่คือช่วงเวลาของ Separation ซึ่งตัวควีนนะคะตอบให้ไม่ได้ว่าเป็น Twin Flame ไหมหรือว่าไม่ใช่ Twin Flame ว่าจากที่พลังงานตรงควีนรู้สึกว่ามันมีความท็อกซิกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมันมีความเข้ากันไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันมีความที่เหมือนกับแบบ false twin flame อยู่ในนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหัวข้อของเราไม่ได้ดูว่าเขาเป็น twin flame ไหมควีนทำไว้หลายอย่างมากที่เกี่ยวกับ twin flame คุณสามารถไปดูได้นะคะเขาอาจจะใช่หรือเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ don't take too seriously สำหรับตรงจุดนี้นะนี่เราก็จะวนกลับมาว่าสิ่งที่คุณต้องดูเกี่ยวกับเขาคือทั้งคุณและเขาค่ะมีโชคชะตาร่วมกันมาอยู่และนั่นหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่หมดกรรมที่ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดีนะมันจะตัดไม่ขาดมันจะวนกลับมาอยู่และควีนรู้สึกว่าภายใต้ความเงียบงันตรงจุดนี้มันจะมีการกลับมาของเขาซึ่งอาจจะเป็นการกลับมาที่ positive มากขึ้นก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆค่ะใส่ที่เขานิ่งเงียบหายไปหรือว่าสาเหตุที่อยู่ communication เนี่ยมันหายไปมันเป็นเพราะว่าไม่ใช่ timing ในการพูดคุยกันด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไปมูมาในเรื่องของความรักแล้วก็ได้เจอกับคนคนนี้นะซึ่งมันอาจจะเป็นการเจอกันแบบฝืนดวงก็เลยทำให้มันยังแบบห่างๆกันมาหายๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่ามันดูแบบเงียบมากๆมันดูนิ่งมากๆนะคะแล้วคุณก็เกิดความสับสนค่ะแต่ใส่ที่มันนิ่งเนี่ยตัวเขาเองก็สับสนเหมือนกันนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปดีนะไม่รู้ว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าไม่รู้ว่าจะวางคุณไว้อยู่ตรงจุดไหนหรือไม่รู้ว่าจะต้อง prioritize อะไรก่อนเป็นอันดับต้นๆอะไรเงี้ยค่ะหรือเขาอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขามากเกินไปโอ้ยมันก็เลยทำให้เขาอะเหมือนกับว่าสับสนกับตัวเองแล้วก็ต้องไปโฟกัสที่หลายสิ่งหลายอย่างจนอาจจะลืมโฟกัสที่ love area นะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะ the thought of you ยังคงมีอยู่ค่ะ เขายังมีความคิดถึงคุณนะคะ เขายังมีการแบบคำนึงถึงคุณแล้วก็ระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้คุยกันค่ะ
พรินรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแต่มันถึงจุดหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เคยชินกับความรู้สึกนี้แล้วมันอาจจะทำให้เขาตีกันเองอยู่ในหัวหรือทำให้เขารู้สึกสับสนมันก็อาจจะทำให้เขาเฟดถอยไปก่อนแต่ถอยไปขนาดไหนก็ยังคิดถึงคุณอยู่มันก็เลยทำให้เขาระลึกว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันแบบชอบเธอมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากจริงๆแม้จะไม่ได้คุยกันมา2เดือนแล้วแต่ก็ยังรู้สึกอยู่แต่ก็ยังคิดถึงอยู่นะและเขาไม่เคยลืมคุณเลยแม้ว่าคุณจะคิดว่าเขาลืมคุณไปแล้วก็ตามนะคะเขาคิดถึงคุณมากจนแบบบางวันเขาไม่สามารถใช้ชีวิตปกติของเขาได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณแต่เขาอ่ะไม่ได้แสดงออกตรงจุดนี้ให้รู้หรือบางคนเนี่ยอาจจะบล็อกกันอยู่ด้วยคุณบล็อกเขาเขาบล็อกคุณอะไรเงี้ยค่ะนะมาทีนี้ก่อนจากกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าในหม้อใบนี้นะคะมีอะไรที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจอร์บอลฟิวจิ้งเพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องให้น้องโกรกูของเราใช้ฟอสก่อนค่ะ Come on โกรกูกูจ๊อบดีมากมาเขย่าเลยFirst one เลยนะกรอกรูมันมีการกลับมาอยู่แล้วบอกแล้ว I shall return to you soon เขาจะกลับมาหาคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งเงียบหายไปนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบ careless นะเพราะว่าจริงๆแล้ว I want you in my life นะคะเขาต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตนะอย่างที่บอกควีนไม่รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่แต่ควีนรู้ว่าทั้งคุณและเขามีชะตาลิขิตร่วมกันมาเขาอาจจะเป็นทวินเฟมของคุณจริงๆก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะกรรมที่ฝังไว้หรือเขาอาจจะเป็นฟอลส์ทวินเฟมของคุณหรือเขาอาจจะเป็นคู่แข่งคู่กรรมแต่ถึงอย่างนั้นค่ะทั้งคุณและเขาเนี่ยยังมีหลายอย่างที่ต้องเผชิญร่วมกันเพราะงั้นเนี่ยมาตัดกันไหมคะแน่นอนนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you all นะคะ So have a good day Have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ